สวัสดีครับผมล็อก Small View นะครับวันนี้นะครับผมมาพร้อมกับคนนี้นะครับที่อยู่ข้างๆผมสวัสดีครับผมวาครับผมคนนี้ครับแนะนำเองเลยนะครับวันนี้นะครับเราทั้งสองคนนะครับก็จะมาพูดคุยกับเพื่อนๆนะครับกับผลิตภัณฑ์หนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับครับผมที่วางอยู่ข้างหน้าเราตรงนี้นั่นเองนะครับนั่นก็คือตัวไหนครับวันนี้วันนี้ครับผมเราจะเป็นไวเลสไมโครโฟนครับที่ชื่อว่า Voya BYM4 Pro K2 นั่นเองครับผมครับผมตัวนี้นะครับวันนี้เพื่อนๆหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าทำไมมากันถึง2คนนะครับครับผมก็บอกไว้ก่อนเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาเสียเวลานะครับผมก็คือตามนี้เลยครับตัวนี้เข้าเจ้า Voya WM4 ตัวนี้นะครับครับเป็นไมค์ไวเลสที่มีการส่ง2ตัวรับ1นะครับ2ตัวส่ง1ตัวรับนั่นเองครับใช่นั่นแหละครับเป็นไมโครโฟนไวเลสไร้สายใช่ไหมครับซึ่งพื้นฐานสเปคเป็นยังไงบ้างครับคุณวาครับตัวนี้ครับผมก็จะเป็นนี่ที่หน้ากล่องนะครับจะเขียนให้นะครับผมจะเป็นการรองรับทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเล็ต PC กล้อง DSLR และกล้องแคมคอร์เดอร์ครับผมถือว่ารองรับแบบทุกรูปแบบกันเลยทีเดียวครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงตัวนี้ใช่ไหมครับว่าจะใช้งานประมาณไหนซึ่งจะมีเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะสงสัยกันมาอยู่แล้วนะครับว่าทำไมจะต้องเป็น WM4 ตัวนี้ถูกไหมครับเอาข้อพื้นฐานก่อนนะครับว่ามันน่าใช้ยังไงครับสำหรับที่คุณวาคิดครับผมนี่มีความรู้สึกผมก็ต้องเท้าความก่อนเลยว่าตัวนี้มันจะมีด้วยกัน2รุ่นครับผมก่อนหน้านี้จะมีรุ่น Voya BYM4 Pro K1 นะครับผมข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดเลยก็คือตัว K1 นะครับจะเป็นตัวส่งตัวเดียวแล้วก็ตัวรับตัวเดียวครับผมซึ่งแตกต่างกับตัวนี้ที่มีตัวส่งถึง2ตัวและตัวรับ1ตัวครับผมเหมาะมากๆเลยครับคุณล็อกสำหรับงานในทุกวันนี้ที่มีพิธีกร2คนนะครับผมก็คืองานอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นก็คือตรงนี้ว่าถ้าเกิดว่าเราจะต้องการงานวิดีโอหรือว่างานไลฟ์ที่แบบว่ามีการสัมภาษณ์ใช่ไหมใช่ครับมีการพูดคุยมีผู้พูดมากกว่า1คนนั่นเองใช่ถูกไหมใช่ครับแล้วก็อยู่ในห้องหรือว่าอยู่ในพื้นที่ที่แบบว่าเราสามารถเดินได้ที่แบบว่าไม่ต้องใช้ไมค์สายใช่ครับผมแล้วไม่ต้องแบบว่าส่งต่อไมค์กันจะได้ไม่ต้องแบบเสียโพซิชั่นใช่ใช่แล้วเรารู้แล้วว่าเราจะมีคนพูด2คนเราก็ติดไมค์ให้กับคนที่ต้องพูดทั้ง2คนได้เลยใช่ครับเพราะว่าตัวนี้ไม่มีสายต่อให้มันระยงระยางเพราะมันคือไวเลสนะครับอีกอย่างนึงก็คือสเปคโดยพื้นฐานที่น่าจะเป็นคีย์ฟีเจอร์ของตัวนี้ก็คือมีการส่งสัญญาณไกลถึง60เมตรโอ้60เลยครับคุณล็อกซึ่งผมก็ยังไม่เคยเห็นว่าไมค์ตัวไหนส่งได้ไกลเท่านี้นะครับแต่จริงๆแล้วข้อดีของการส่งสัญญาณได้ไกลถึง60เมตรเนี่ยมันก็จะทำให้เราแบบไม่ต้องคำนึงว่าเราจะอยู่ห่างจากกล้องหรือว่าตัวรับมากแค่ไหน บางทีแบบเราจะต้องมานั่งพะวงว่าเราจะต้องอยู่ห่างแค่ไหนไกลเกินไปไหมสัญญาณหายหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวการันตีได้เลยว่ามันค่อนข้างไกลใช่ครับบางทีตากล้องต้องแบบอยู่ไกลบ้างเพื่อเก็บแบบรายละเอียดของสถานที่โลเคชั่นนั้นๆครับผมคนดำเนินรายการต้องอยู่ห่างกันบ้างครับผมบางทีโปรดักชันเล็กๆแต่ว่ากล้องตัวเดียวเราถ่ายหลักด้วยแล้วถ่ายบรรยากาศด้วยบางทีกล้องตัวที่แบบเล็กขอดเสียงเนี่ยจะต้องหันไปถ่ายบรรยากาศด้วยอะไรแบบนี้เราอาจจะต้องอยู่ห่างกันเวลาน้อยต้องเก็บวิวรอบๆเก็บอะไรไปพร้อมๆกันอะไรเงี้ยถ้าเกิดคนที่ใช้งานประมาณนี้น่าจะเข้าใจดีก็น่าจะเหมาะสมนะครับอย่างนึงก็คือบางทีเราใช้เลนส์ที่มีทางยาวโฟกัสยาวๆก็จะช่วยได้บางทีบอกว่าเราต้องการเปอร์สเปกทีฟหรือว่าเดฟเราไม่อยากใช้เลนส์มุมกว้างมากๆแต่อยากได้เลนส์เทเล่หรือว่าวันนั้นเราพกเลนส์เทเล่ไปเราอาจจะต้องอยู่ห่างจากผู้พูดเยอะมันก็จะช่วยได้ในระยะ60เมตรแบบนี้นะครับแล้วสเปคอื่นๆนะครับที่เป็นคีย์ฟีเจอร์หลักๆที่แบบน่าสนใจสเปคก็คือตัวไหนบ้างครับข้อ RF modulation เลยครับผมเริ่มแรกกับเป็นระบบ GSSK นั่นก็คือ Gauss Frequency Shift Keying นั่นเองครับผมก็แล้วก็คลื่นสัญญาณความถี่จะอยู่ที่ 2.4 GHz นะครับผมครับแล้วก็ไปที่Signal and Noise นั่นเองครับผมก็การรับเสียงของมันอยู่ที่84เดซิเบลขึ้นไปครับผมแล้วก็
เป็นการรองรับแจ็ค 3.5 มิลนั่นเองครับผมสำหรับกล้องเก่าๆที่ไม่ใช่ 3.5 ต้องติดอะแดปเตอร์ต่อนะครับผมตัวนี้ก็คือตัวรับและตัวส่งนั่นเองจะมีขนาดและน้ำหนักเท่ากันเพียงแค่น้ำหนัก47กรัมเท่านั้นเองครับคุณล็อกครับผมครับผมถือว่าเบามากเล็กมากเลยครับเล็กและเบา ประมาณนิ้วชี้เองครับผมอีกอย่างนึงครับก็คือไมค์ตัวนี้นะครับด้วยรูปลักษณ์นอกเหนือจากคีย์ฟีเจอร์ข้างในสเปคด้านในแล้วรูปลักษณ์ของเขาภายนอกนะครับมันจะไม่เหมือนกับไวเลสรุ่นก่อนๆหรือว่ารุ่นอื่นๆนะครับไวเลสที่เรารู้จักกันก็คือตัวไวเลสหรือว่าตัวส่งหรือตัวรับเนี่ยจะมีเสาสัญญาณใช่ครับเหมือนวอลเลยปัญหาของไมค์ไวเลสนั่นก็คือเวลาเราติดที่ผู้พูดเนี่ยครับเราเลี่ยสายอยู่แล้วและตัวกล่องของมันเนี่ยเราอาจจะต้องเหน็บเข็มขัดเหน็บกระเป๋าใส่กระเป๋าอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราเหน็บไว้แล้วเนี่ยมันมีเสาออกมาอีกปัญหาของเสาก็คือมันจะค่อนข้างเกะกะไอ้นี่ไอ้หนูเล่นรีโมทมาครับว่าบางทีมันจะเกะกะเกินไปเพราะนั้นตัวนี้นะครับไม่มีเสาสัญญาณเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะให้ดูตัวจริงกันเลยโดยให้น้องวานะครับแกะกล่องให้ดูกันเลยว่าตัวไมค์ตัวนี้ WM4 Pro เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับได้ครับเรามาอันบ็อกกันดีกว่าครับผมตัวนี้ครับมาพร้อมกับกระเป๋าและคู่มือตัวนี้ครับผมมาพร้อมกระเป๋าและคู่มือนั่นเองจะให้ว่าอธิบายให้ฟังดีกว่าเป็นทีละชิ้นทีละตัวเรามาเจาะกันทีละชิ้นก็เลยดีกว่าเอากล่องออกไปก่อนก็ถอดลงมาแล้วก็คือมีกล่องกันกระแทกนั่นเองเป็นฮาร์ดเคสนั่นเองครับผมก็สำหรับกันกระแทกแล้วก็ถือมือเดียวเนี่ยสบายสบายเลยครับผมต่างกับกล่องรุ่นเก่าๆครับคุณล็อกก็คือกล่องแบบกล่องแข็งอ่ะจะเป็นกล่องถือแบบนี้กระเป๋าแข็งกระเป๋าแข็งๆเลยตัวนั้นจะเก็บค่อนข้างยากครับผมถือไปไหนก็แบบรุมพลังนิดนึงครับผมอันนี้ค่อนข้างแบบทันสมัยแล้วแข็งแรงทนทานนี่ดูดีดูดีขึ้นดูรูขึ้นเลยแล้วก็มาพร้อมกับคู่มือหรือแมนนวลนั่นเองนะครับแมนนวลของโบย่าก็อย่างที่เราทราบกันดีนะครับก็คือค่อนข้างจะละเอียดนะครับมีทั้งภาพประกอบนะครับแล้วก็มีทั้งรายละเอียดที่บอกเป็นข้อให้เราได้รู้ได้เราได้เข้าใจกันอย่างง่ายนะครับตัวนี้ถ้าใครที่แบบว่าสงสัยใช้งานไม่เป็นปุ่มไหนเป็นอะไรนะครับเปิดแมนนวลรู้แน่นอนนะครับครับผมมีอะไรอยู่ในกล่องบ้างเรารู้แน่นอนครับเรามาแกะซิปกันเลยดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างตัวกระเป๋านี่ค่อนข้างเล็กนะครับไม่ใหญ่เปิดออกมานะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับจะเป็นบล็อกให้เราใส่ตามช่องอยู่แล้วนะครับช่องครับผมค่อนข้างดีเลยครับตัวนี้ครับผมก็รู้เลยครับว่าตรงไหนวางยังไงนะครับผมก็ด้านบนเลยครับจะมีซิปสำหรับใส่อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆครับผมได้ตามใจจะใส่ไมโครโฟนหรือใส่ฮอตชูอะไรต่างๆได้หมดเลยครับผมแล้วแต่เราเลือกสั่นกันเลยครับผมก็ที่ให้มานะครับก็มีตัวรับสัญญาณ1ตัวครับผมข้างหลังติดมาพร้อมกับคลิปหนีบนะครับสำหรับติดปกเสื้อติดอะไรก็แล้วแต่ตามใจเรานั่นเองแล้วก็มีตัวส่งสัญญาณครับผมพระเอกของเราที่ให้มาถึง2ตัวเลยครับตัวส่งสัญญาณที่ให้มา2ตัวเลยแล้วก็เป็นไมโครโฟนครับผมเป็นไมค์ระเบียดหรือไมค์สายนั่นเองสำหรับต่อเข้ากับตัวส่งสัญญาณนั่นเองครับให้มา2ตัวนะแล้วยังมีครับผมฟองน้ำกันลมครับจะเป็นแบบกันลมได้แบบเบาๆครับกันเสียงแบบฟื้อแบบของปากครับจะไม่ได้กันลมแบบว่าเดดแคทหรือจะออกแบบเป็นแบบไปถ่ายงานที่ทะเลสำหรับตัวนี้ก็ยังไม่แนะนำครับผมต้องใส่แบบเดดแคทอะไรถึงจะกันลมได้ดีครับผมตัวนี้ก็อย่างที่บอกนะเป็นไมค์ไวเลสทั่วเหมือนทั่วไปนะครับที่รับเสียงค่อนข้างกว้างนะครับเอานี้มันก็จะมีความเซนซิทีฟในการรับเสียงบางทีเราติดไมค์ที่ปกเสื้อเงี้ยแล้วไมค์มันขูดกับเสื้อมันก็อาจจะมีเสียงหรือมันใกล้กับลมหายใจแบบเราหายใจพื้นฟ้ามันก็จะชัดเพราะนั้นก็จะต้องมีฟองน้ำตัวนี้ช่วยใช่แต่ถ้าเกิดว่าเจอสภาพสถานการณ์แบบลมแรงๆก็อาจจะช่วยได้นิดหน่อยนะครับแต่ไมค์ตัวนี้ WM4 Pro ตัวนี้เนี่ยมีการลดน้อยลดสัญญาณเวลาเจอสภาพอากาศที่แบบเสียงค่อนข้างดังหรือว่าลมแรงๆเนี่ยได้ค่อนข้างดีนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นฮอตชูตัวรับนะครับที่มีมาให้ทั้ง2แบบนั้นก็มีข้อดีตรงที่แบบว่าสมมุติว่าในกรณีที่เราใช้กับกล้องนะครับหรือว่าสมาร์ทโฟนที่ไม่มีช่องเสียบฮอตชูตัวนี้นะครับเราก็สามารถใช้กับตัวคลิปหนีบตัวนี้นะครับให้เป็นแบบนี้สมมุติใส่เข้าไปก่อนปุ๊บแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็เอาตัวนี้หนีบกับสายกล้องหนีบกับสายอะไรก็ได้ที่มันเป็นสายหรือว่าหนีบกับเสื้อ
เพราะว่ามันจะไม่มีฮอตชูให้เต็บถ้าเกิดกล้องตัวไหนที่แบบไม่มีฮอตชูบนตัวกล้องสมาร์ทโฟนอย่างเงี้ยไม่มีฮอตชูเราใช้สมาร์ทโฟนถ่ายแล้วก็เอาตัวนี้ติดแบบนี้แล้วก็หนีบกับสายหนีบกับอะไรก็ได้อะไรที่เราสะดวกครับผมมันจะได้ไม่ห้อยเกะกะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้กับกล้องที่มีฮอตชูกล้องตัวใหญ่ DSLR mirrorless นะครับเราก็ติดตัวนี้แทนเข้าไปนะครับก็จะติดกับหัวกล้องได้เลยเป็นฮอตชูที่หัวกล้องได้เลยนะครับครับผมก็นอกจากนั้นนะครับยังมีสายคอนเนคเตอร์นะครับที่ให้มาถึง2แบบนั่นก็คือสำหรับติดสมาร์ทโฟนนะผมจะเขียนเลยนะครับจะมีติดที่สายนะครับดูไม่ผิดแน่นอนนะครับสายจะมีมา2แบบนะครับเป็น 3.5 อย่างที่คุณวาบอกนะครับครับผมแล้วก็ TRF และ TRRS นั่นใช่สายก็จะมี2แบบก็คือใช้กับคอมพิวเตอร์ใช้กับโน้ตบุ๊กใช้กับสมาร์ทโฟนใช้กับกล้องใช้กับอะไรต่างๆนานาที่มีช่องแจ็ค 3.5 นะครับเสียงบางทีเราใช้งานอัดเสียงแล้วก็จะมีเครื่องอัดเสียงเรามีแจ็ค 3.5 เราก็ใช้ได้เลยนะครับใช่ครับจะมีให้เลือกทั้ง2แบบตัวที่เป็น TRS ก็จะเหมาะกับงานสมาร์ทโฟนแท็บลงแท็บเล็ตนะครับครับถ้าตัวเป็นตัว TRS ก็จะเป็นพวกกล้องแล้วก็คอมพิวเตอร์ทั่วไปใช่ครับครับผมก็เรามาดูครับผมเริ่มที่ตัวรับสัญญาณเองครับผมก็ด้านข้างล่างจะเป็นที่ใส่แบตเตอรี่นั่นเองสไลด์ออกมาได้เลยครับก็จะใช้ฐาน 3A นะครับ2ก้อนนั่นเองครับผมถึงสามารถใช้งานได้ครับผมใช้ฐานก้อนเล็กนะครับ 3A นะครับ2ก้อนเองนะครับจะใช้เป็นฐานชาร์จหรือว่าฐานอะคาลัยทั่วไปก็ได้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวส่งสัญญาณนะครับมีให้ถึง2ตัวนะครับ2ตัวนี้นะครับก็จะมีช่องเสียบไมโครโฟนนะครับกับช่องไลน์อินมาให้นะครับการทำงานของไมโครโฟนกับไลน์อินเป็นยังไงบ้างครับคุณวาไลน์อินนะครับผมต้องบอกก่อนว่าตัวรับสัญญาณจะเป็นไลน์เอาท์และหูฟังครับผมส่วนตัวส่งสัญญาณจะเป็นไลน์อินแล้วก็ไมโครโฟนนั่นเองครับก็ที่ตัวส่งสัญญาณนะครับผมจะเป็นนี่มีช่องสำหรับเสียบไมโครโฟนนั่นเองครับเป็นไมโครโฟนลาวาเลียหรือไมโครโฟนสายนั่นเองครับผมจะไม่สามารถพูดกับตัวนี้ได้เลยครับผมต้องเสียบกับไมโครโฟนนั่นเองครับผมเสียบตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วครับผมครับถ้ามีช่องไลน์อินครับสำหรับใส่เอฟเฟกต์เพิ่มแล้วสามารถใส่กับแอมใส่กับเรียกว่าใส่เอฟเฟกต์เสียงพูดในกรณีที่แบบว่าเราทำงานคนเดียวใช่เราแบบว่าอยากจะมีเสียงอื่นเข้าไปแบบเราพูดอยู่เราอัดเสียงอยู่เราอยากมีเสียงประกอบมีซาวด์ประกอบเราก็สามารถเอา MP3 หรือว่าเสียงเพลงเข้ามาจิ้มกับรูนี้ใส่เข้าไว้ได้เลยนะครับหรือว่าอยากจะเล่นแบบเอฟเฟกต์นะครับเราก็เสียบกับเครื่องเอฟเฟกต์แล้วกดได้เลยเวลาเราพูดสามารถเอาไปใช้กับงานไลฟ์ได้อะไรอย่างนี้ที่แบบต้องการความเรียลไทม์แล้วก็ตัวรับที่มีช่องหูฟังมาให้นั่นแปลว่าตัวนี้จะมีข้อดีตรงที่เวลาเราใช้งานเราสามารถมอนิเตอร์เสียงได้เช็คเสียงได้เลยครับผมเช็คเสียงได้ในเรียลไทม์เลยนั่นเองเรามอนิเตอร์ทำให้เรามั่นใจได้เลยว่าเสียงเข้าไม่เข้าก่อนที่จะกดเรคคอร์ดนะครับหรือว่าก่อนที่แบบงานจะเสร็จนะฮะพูดจบไปแล้วเสียงไม่เข้านะเราจะได้เช็คก่อนได้ถ้าใช้กล้องก็สามารถใช้สาย TRS ครับผมเสียบเข้ากับไลน์เอาท์ได้เลยนั่นเองครับผมอย่างนี้แล้วก็รูนี้ก็เสียบกับข้างๆกล้องได้เลยนะครับผมกล้องที่มีช่อง 3.5 นั่นเองประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับเหมาะกับงานประเภทไหนบ้างครับให้คุณวานแนะนำอีกทีนึงครับนอกจากงานที่เป็นพิธีกรผู้2คนแล้วไอ้พวกนี้ได้อยู่งานอินดอร์งานอัดเสียงครับผมพอดแคสต์อะไรงานพอดแคสต์อะไรแบบนี้นะครับครับผมถือว่าครอบคลุมมากๆเลยนะครับผมถือว่าทั่วไปได้หมดเลยนะครับใช่ทั่วไปนี่ก็เอาอยู่เลยนะครับผมสำหรับไมค์ตัวนี้ ASMR นี่ได้เลยครับผมได้เลยครับผมเดี๋ยวเราไปทดสอบกันครับว่าเจ้าไมค์ตัวนี้นี่ให้เสียงเป็นยังไงดีมากแค่ไหนนะครับแล้วก็เรื่องของการส่งสัญญาณว่าไกลมากน้อยแค่ไหนทั้งอินดอร์แล้วก็เอาท์ดอร์นะครับว่ามันให้เสียงดีแค่ไหนเพื่อให้เพื่อนๆได้เป็นการตัดสินใจว่าเหมาะกับงานประเภทไหนนะครับแล้วก็เป็นการประกอบการตัดสินใจว่าเราควรจะมีเจ้าตัวนี้ไว้ในงานของเราหรือเปล่านะครับครับผมเดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยครับไปดูกันเลยครับผมครับผมก็มาดูที่ตัวไมโครโฟนของเรากันเลยดีกว่าครับว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างครับผมก็มาที่ตัวรับสัญญาณกันเลยนะครับครับสังเกตได้เลยครับว่าที่ด้านบนจะมีรูสำหรับไลน์เอาท์นั่นเองครับผมแล้วก็รูสำหรับหูฟังนั่นเองครับและตัวส่งสัญญาณของเราจะมีไลน์อินแล้วก็รูสำหรับใส่ไมโครโฟนนั่นเองครับผมครับนั่นเองก็
มาถึงวิธีการใช้งานครับผมสังเกตได้จากด้านข้างเลยครับจะมีปุ่มสไลด์ on off นั่นเองครับผมเปิด on เพื่อเปิด off เพื่อปิดแล้วจะมีปุ่มแพรครับผมเป็นแพรแล้วก็เป็นวอลลุ่มบวกลบนั่นเองครับผมครับสำหรับตัวรับสัญญาณครับผมซึ่งจะแตกต่างกับตัวส่งสัญญาณครับผมจะเป็นปุ่มแพรตัวเดียวเลยนะครับผมจะไม่มีตัวสวิตช์เพิ่มหรือลดเสียงนั่นเองครับผมก็สำหรับการจับคู่ของมันเลยนั่นคือต้องกดที่สำหรับตัวรับสัญญาณจะกดที่ปุ่มบวกลบพร้อมกันเลยครับกดค้างนั่นเองครับผมแถบไฟสถานะจะอยู่ด้านบนครับผมแสดงสถานะการใช้งานนั่นเองเราต้องเลื่อนไปที่ออนครับผมทั้ง2ตัวนั่นเองอันนี้จะเป็นการจับผู้จะกดปุ่มแพรนั่นเองครับผมกดแพรค้างแล้วตัวส่งสัญญาณก็จะกดแพรค้างเหมือนกันครับผมแต่ว่าในกรณีที่เราใช้งานไปสักระยะหนึ่งหรือว่าเกิดปัญหาที่ตัวส่งกับตัวรับไม่เจอกันใช่ไหมครับผมเราก็มาใช้วิธีการแพรสัญญาณวิธีนี้ก็คือกดที่ตัวส่งสัญญาณที่คำว่าแพรแล้วก็กดที่ตัวรับสัญญาณนะครับหรือว่าตัว RX เนี่ยกดค้างทั้งคู่2ตัวพร้อมกันนะครับแล้วก็ดูสัญญาณไฟสีน้ำเงินที่ขึ้นอยู่บนที่ตัวรับและตัวส่งนะครับครับผมถ้าจับคู่ติดแล้วผมสำหรับตัว receiver หรือว่าตัวรับสัญญาณนั่นเองจะมีไฟ LED สีน้ำเงินติดค้างไว้เลยนะครับผมแล้วสำหรับตัวส่งสัญญาณจะเป็นไฟสีน้ำเงินกระพริบประมาณ 2.5 วินาทีต่อครั้งนะครับถ้ามันจับคู่ไม่เจอมันจะกระพริบได้เร็วกว่านี้ครับผมกระพริบถี่กว่านี้ใช่กระพริบถี่กว่านี้ครับผมเรื่องของการแพร่สัญญาณนะครับอันนี้ก็เป็นแบบข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆ นะครับท่านใดที่มี WMC ตัวที่มีตัวส่ง1ตัวตัวรับ1ตัวอยู่แล้วพื้นฐานแล้วเพื่อนๆซื้อตัวนี้เพิ่มไปนะครับสามารถแพร่สัญญาณตัว WMC ตัวส่งนะครับตัวเก่ากับตัวรับสัญญาณตัวใหม่จับคู่กันได้นะครับอันนี้ผมลองแล้วว่าใช้งานได้นะครับบางทีแบบว่าเราซื้อไปเพื่อเป็นสแปร์สำรองตัวส่งมีปัญหาตัวเก่าของเรามีปัญหาเราอยากจะเอาตัวซื้อตัวใหม่เพื่อไปเป็นตัวส่งเข้ากับตัวรับที่เรามีอยู่แล้วก็สามารถแพร์กันได้ก็ใช้วิธีการแบบนี้นะครับเดียวกันแล้วก็จะทำให้ซิงกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของทางโบย่านะก็คือเจ้าตัว BYWM4 ตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นนี้ K2 หรือว่าจะเป็นรุ่นก่อนหน้านี้ก็ยังสามารถใช้งานร่วมกันได้นั่นเองครับสำหรับงานพิธีกรที่มีพิธีกรเพิ่มขึ้นมาครับผมก็ได้4ท่านนั่นเองครับผมตอบโจทย์แต่นี่ผมลองแค่3ผู้ส่งนะครับ3ผู้พูดนะครับผู้พูดกับ1ตัวรับนะครับอันนี้ถือว่าใช้งานได้นะครับแต่จะมีข้อจำกัดตรงที่ว่าเรื่องของสัญญาณเสียงอาจจะได้ยินดังเบาไม่เท่ากันใช่ครับนะครับเราก็ไปเพิ่มวอลุ่มของทีหลังได้ครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสเปคนะครับแล้วก็การใช้งานเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปในโหมดทดสอบกันนะว่าได้เลยครับการใช้งานอินดอร์นะครับเริ่มจากอินดอร์ก่อนนะครับเมื่อเราใช้งานถ่ายวิดีโอหรืองานไลฟ์งานอะไรก็ตามแต่นะครับที่มีผู้พูด2คนแล้วถ้าเราไม่ได้ใช้ไมค์ WM4 Pro K2 ตัวนี้นะครับจะเป็นยังไงแล้วมาเปรียบเทียบกันว่าเมื่อเราใช้ไมค์ WM4 Pro K2 ตัวนี้ชีวิตจะดีขึ้นอย่างไรนะเดี๋ยวเราไปลองดูกันครับครับผมก็ในขณะนี้เราอยู่ในห้องการทดลองการสัมภาษณ์ด้วยไมโครโฟน Boya BYWM4 Pro K2 นั่นเองครับผมวันนี้เราก็จะมาลองการสัมภาษณ์วันนี้เรามีแขกรับเชิญคือคุณร็อกนั่นเองครับผมครับผมสวัสดีครับครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าตอนนี้คุณร็อกไม่ได้ติดไมโครโฟนอยู่ครับผมบผมเป็นพิธีกรเนี่ยผมติดไมโครโฟนอยู่คนเดียวนั่นเองครับผมผมว่าน่าจะได้ยินเสียงเหมือนกันเลยโอ้โหคุณร็อกนี่มันจะไปเหมือนกันได้ยังไงผมมีไมค์นะคุณร็อกไม่มีไมค์อ่ะมีไมค์แค่ถ้าเกิดผมมีไมค์แค่ตัวเดียวอ่ะต้องทำยังไงถ้าเกิดว่าเป็นสัมภาษณ์แบบเนี้ยแล้วถ้าเกิดว่ามีไมค์แค่ตัวเดียวต้องทำยังไงหมดห่วงนะครับผมด้วยตัวนี้นั่นเองมีตัวส่งสัญญาณถึง2ตัวนั่นเองครับคุณร็อกคุณส่งไมค์ผมพูดไม่ได้ไม่คุณร็อกถ้าเกิดว่าส่งไมค์แบบนี้อ่ะไหนอ่ะลองเลย
ลำบากผมจะมาพูดคุยกันลำบากผมนะเนี่ยดูเวลาผมพูดคุณก็ส่งไม้ผมก็ผมติดไม่เห็นแล้วยากตรงไหนเลยคุณก็โยกมาอย่างนี้ขอเสื้อผมยุ้ยหมดเลยถ้าเกิดว่าเราสัมภาษณ์2คนนะครับมีบทสัมภาษณ์แล้วก็หรือว่ามีผู้2คนในวิดีโอของเรานะครับแล้วเราใช้ไมค์ตัวเดียวนะครับเราก็จะใช้วิธีนี้นะครับโดยพื้นฐานดีไหมครับไม่ดีไม่น่าจะสะดวกครับผมตอนนี้อ๋อดูดีครับก็ถือมือหนึ่งบางทีผมไม่ว่างผมก็ถือให้ผมสลับกันถือถุงคาเมื่อยไหมไม่เมื่อยผมเมื่อยแล้วตอนนี้เพราะนั้นเรามีทางแก้ครับมีทางแก้แน่นอนครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆต้องการถ่ายวิดีโอแนวนี้นะครับเพื่อให้ภาพและเสียงดูดีนะครับแล้วว่าสมจริงแบบว่ามีผู้2คนครับผมแล้วเสียงจะต้องเท่ากันนะครับไม่ต้องมีการแบบส่งไมค์ให้กันนะครับก็ต้องตัวนี้เลยครับ WM4 Pro K2 WM4 ตัวนี้ครับใช่ครับผมก็จะเป็นไมค์ที่มีการส่งสัญญาณ2ตัวนะครับหรือว่ามีผู้2ตัวนะครับมีไมค์2ตัวมีผู้2คนนะผู้รับ1 ผู้รับ1นะครับเราก็ติดมาเปิดก่อนนะครับเราก็จะได้เห็นความแตกต่างของเสียงนะครับว่าถ้าเกิดว่าเรามีการสัมภาษณ์หรือว่ามีผู้2คนในวิดีโอของเรานะครับแล้วเราก็ติดไมค์ให้กับผู้ทั้ง2คนนะครับแล้วเราก็พูดไปโดยที่ไม่ต้องส่งไมค์ให้กันนะครับไม่ว่าใครจะพูดก็ตามเสียงก็จะเท่ากันแบบนี้นะครับอย่างที่เราลองให้ดูนะครับกับเจ้าตัวนี้ WM4 ตัวนี้กับอินดอร์แบบนี้งานอินดอร์อันนี้เป็นงานอินดอร์ก็จะเหมาะกับเพื่อนๆที่ต้องการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นไลฟ์หรือว่าจะเป็นวิดีโอที่มีการสัมภาษณ์นะครับมีผู้2คนอะไรแบบนี้นะครับก็จะติดไมค์ให้กับผู้ทั้ง2คนได้เลยใช่ครับอันนี้ก็จะเหมาะสมมากนะครับต้องเป็นตัวนี้ครับ K2 ใช่ไหมครับใช่ครับผมซึ่งตัวนี้จะเป็นของโบย่าที่แบบมาใหม่ใช่ครับผมถ้าเป็นก่อนหน้านี้จะเป็น K1 ตัวเดียวนั่นเองครับผมเป็นตัวส่งตัวเดียวตัวรับตัวเดียวนั่นเองครับผมหรือว่านอกเหนือจากการถ่ายงานหรือว่าไลฟ์ที่แบบมีผู้2คนแล้วเราไม่ค่อยได้ใช้แบบนี้เรามีผู้เดียวนะครับคนเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเต้าตัวนี้ไว้สำรองนะครับก็จะดีกว่านะครับในกรณีที่แบบว่าออกงานจริงนะบางทีแบบว่าไมค์ตัวนึงมีปัญหา อย่างน้อยก็จะมีสแปร์อีกตัวนึงก็จะดีกว่าไม่ต้องยกเลิกการถ่ายขนาดไม่ใหญ่ด้วยไม่ต้องแบบซีเรียสว่าโอ้ยซื้อไปเพิ่มเป็น2ตัวมันจะใหญ่ขึ้นหรือเปล่าก็อย่างที่คุณวาเปิดให้ดูนะครับขนาดแล้วก็น้ำหนักให้ดูแต่ตัวของมันก็เล็กแค่นี้เองนะครับไม่มีเสาสัญญาณนะครับเหมาะมากครับผมตัวเล็กพกง่ายแข็งแรงแน่นอนครับเองนะครับเพราะนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับ Boya BYWM 4 Pro K2 นะครับครับอันนี้ก็จะเป็นการทดสอบแบบ indoor นะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปทดสอบให้เพื่อนๆได้ฟังกันอีกทีในงาน outdoor นะครับในกรณีที่เราออกไปถ่ายข้างนอกนะครับเจอแอมเบียนเสียงรบกวนต่างๆเสียงรถเสียงคนแล้วก็เป็นยังไงทดสอบการส่งสัญญาณที่เขาว่าถึง60เมตรเนี่ยจริงไหมระยะส่งสัญญาณว่าไกล60เมตรเนี่ยใช้งานจริงจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปทดสอบกันที่ outdoor ครับไปกันเลยครับผมครับครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่ outdoor เรียบร้อยครับผมครับกับสถานที่ที่มีเสียงรบกวนเสียงรอบข้างครับผมเสียงก่อสร้างและเสียงผู้คนมากมายครับผมอันนี้เราก็มาอยู่กันที่ outdoor ลมค่อนข้างแรงนิดนึงนะครับใช่ครับผมเพื่อนเพื่อนก็ฟังเสียงจากการใช้ outdoor ว่าประมาณนี้นะครับครับอันนี้อยู่ในระยะเมตรครึ่งนะครับจากตัวกล้องนะครับให้ฟังเสียงแอมเบียนต์ก่อนว่าที่ที่เราอยู่มีงานก่อสร้างนะครับมีลมนะครับว่าแล้วเราพูดไปด้วยว่าจะได้ยินเสียงประมาณไหนนะครับเสียงลมจะเข้ามากน้อยชัดเจนแค่ไหนนะครับผมว่าน่าจะได้นะโอเคนะแต่เดี๋ยวเราจะลองระยะครับที่เขาเคลมว่า60เมตรจะถึงไหมสัญญาณจะดีขนาดแล้วมันจำเป็นไหมโอเคว่าเราจะใช้60เมตรนะครับเดี๋ยวผมจะถอยไปเรื่อยๆนะครับครับผมแล้วจะให้ตากล้องนะครับคอยบอกนะครับว่าสัญญาณขาดหรือไม่ขาดสัญญาณจะขาดตอนไหนครับผมเราจะมาคำนวณกันว่าระยะที่สามารถใช้ประสิทธิภาพได้สูงมันถ้าเกิดเดินถอย60เมตรนี่ต้องมีล้มแน่นอนครับผมระวังไม่ได้ระวังเสียงสัญญาณอย่างเดียวครับระวังล้มด้วยถ้าในกรณีที่ว่าเราใช้เลนส์วายเลนส์ที่มุมกว้างอยู่แล้วเราเดินออกห่างไกลขึ้นไปใหญ่มันก็จะใช้ได้ใช้ผมถึง60เมตรครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้เทเลถ่ายอย่างที่บอกมันก็จะน่าได้อยู่เป็นการเก็บไกลๆสัญญาณเริ่มไม่ดีแล้วนะครับเป็นระยะทางตรงนะครับ
ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็มาทดสอบให้ดูว่าเอาท์ดอร์ครับกับสถานที่ใช้งานจริงนะครับมีเสียงรบกวนการก่อสร้างนะครับแล้วก็มีลมนะครับเราก็จะเข้าใกล้ผมว่าถ้าเกิดเราเข้าใกล้มากกว่านี้เกินไปก็จะออกเกินไปใกล้เกินไปใกล้เกินไปนั่นแหละประมาณนี้ครับก็น่าจะถูกใจเพื่อนๆนะครับสำหรับการอินดอร์งานอินดอร์อันเอาท์ดอร์นะครับแบบนี้ครับเอาท์ดอร์ผู้2คนนะครับกับไมค์ WM4 Pro K2 โอเค2นะครับก็น่าจะตอบโจทย์ใครๆหลายๆคนนะครับก็ฝากด้วยงั้นนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างในครับผมไปสรุปกันในตู้ดีกว่าครับผมครับผมสวัสดีครับครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการเทสการใช้งานของเจ้า Boya BYWM Flow Pro K2 กับงาน Outdoor นั่นเองครับพอใจกับความสามารถของมันไหมครับสำหรับการส่งสัญญาณถึง60เมตรครับผมแล้วก็การตัดเสียงรบกวนต่างๆไม่ว่าเป็นเสียงรถเสียงคนหรือเสียงบรรยากาศรอบข้างนั่นเองครับผมเรียกได้ว่าเอาอยู่เลยใช่ไหมครับผมเป็นไงครับ M4 ตัวนี้นะครับก็คือเพื่อนๆมีความรู้สึกว่าอย่างไรครับเมื่อเราได้ดูการทดสอบไปแล้วนะครับก็น่าจะถูกใจหลายๆคนนะครับใจไม่น้อยใช่ไหมครับครับผมสำหรับเจ้าโบย่าตัวนี้ครับผมล็อกเรามาให้คะแนนกันเลยดีกว่าครับผมนะครับมาถึงข้อแรกกันเลยครับสำหรับวัสดุอุปกรณ์และการดีไซน์ต่างๆของมันครับผมคุณล็อกให้กี่คะแนนครับส่วนตัวเลยนะครับโดยพื้นฐานนะครับผมมองว่าเรื่องของวัสดุแล้วก็การดีไซน์นะครับเขาดีไซน์ค่อนข้างที่แบบว่าเรียบง่ายเรียบง่ายแบบว่าไม่ต้องมีอะไรมากมายนะครับแค่ตัวเน้นให้เล็กผมมองเขาว่าเขาออกแบบมาเพื่อให้เน้นเล็กมากๆนะครับสะดวกต่อการพกพาใช่ครับเพื่อให้เราแบบว่าพกพาได้สะดวกอันนี้ผมว่าชอบมากนะครับและไม่ใช่ว่าเล็กแล้วจะไม่แข็งแรงนะครับผมหนึ่งอันดับแรกเลยผมชอบตรงที่มันเล็กแล้วก็เขาตัดเรื่องปัญหาเรื่องเสาสัญญาณอะไรพวกนี้ออกไปนะครับอันนี้ถือว่าดีมากเสาหักอะไรมาเรียบร้อยใช่อันนี้เรื่องขนาดให้ไปเลยครับเกือบเต็ม10ให้ประมาณ8ให้ประมาณ8นะครับผมว่าดีนะครับแล้วก็วัสดุนะครับที่เป็นพลาสติกนะครับตัวนี้นะครับก็จะทำให้น้ำหนักค่อนข้างเบาเรื่องของการใช้งานนะครับฟังก์ชันต่างๆนะครับไม่ได้ยุ่งยากไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยสังเกตได้จากตัวเขาก็จะมีมาให้แค่2ปุ่มเท่านั้นเองครับผมเปิดแล้วปิดเปิดเพื่อใช้งานปิดเพื่อเก็บแค่นั้นเองกับปุ่มแพร์นะครับแล้วก็การแพร์สัญญาณนี่ค่อนข้างง่ายครับผมถ้าไม่เข้าใจนี่สามารถอ่านคู่มือได้เลยครับผมอย่างที่คุณวาได้ทดลองให้ดูตั้งแต่ตอนต้นใช่ครับการแพร์สัญญาณนี่ง่ายมากแค่เราเปิดตัวรับทิ้งไว้ใช่แล้วเราก็แค่มากดตัวแพร์สัญญาณพร้อมกันไปคู่กันสังเกตง่ายๆที่ไฟ LED สีฟ้านั่นเองแค่นั้นเองแล้วก็มันก็จับคู่กันแล้วใช่ครับผมครับอันนี้เรื่องของการใช้งานฟังก์ชันฟังก์ชันอันนี้ถือว่าดีมากเลยครับให้8อย่างเหมือนกันผมมากับ8ผมมากับ8ครับผมข้อต่อไปครับผมเป็นการความสะดวกความง่ายในการพกพาครับผมสำหรับผมนะครับให้ไปเลย9คะแนนครับผมเรียกว่าตัวเนี่ยมีแค่นี้เองครับผมแล้วก็ทั้งเขามีเคสมาให้ด้วยมันจะได้พกง่ายขึ้นใช่ครับความคุ้มค่านะครับในราคาที่ไม่ถึงหมื่นไม่ถึงหมื่นราคาที่เท่าไหร่ครับ4,680 นั่นเองครับผมราคา 4,000 กว่าบาทมีราคามีโปรโมชั่นด้วยนะครับเพราะนั้นเรื่องของราคาและความคุ้มค่าอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็จะเหมาะกับงานที่หลากหลายรูปแบบมากกว่าใช่แล้วก็ซื้อไปตัวเดียวไม่ว่าจะใช้ผู้2คนหรือว่าแค่คนเดียวก็เหมาะสมสามารถใช้งานได้ทั้งคู่ใช่ครับนะครับไม่เสียหายนะครับผมว่าเหมาะสมราคาถือว่าคุ้มทุนคุ้มที่จะเสียนะครับราคาเท่านี้ให้เต็ม10ไปเลยเฮ้ยยิ่งนี่ใจง่ายเอาใจวะเมื่อกี้ไหนบอกชอบแปะอยู่เลยเพราะนั้นครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับช่องทางนะครับการติดต่อสื่อสารนะครับอย่างที่น้องวาบอกไปแล้วนะเรื่องของราคาและโปรโมชั่นนะครับถ้าใครเพื่อนๆคนไหนสนใจตัวนี้อยู่แล้วนะครับก็เข้าไปดูได้ที่ Boya Official Thailand ใช่ครับที่เป็น Facebook นะครับทั้งราคาแล้วก็โปรโมชั่นหรือว่าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนั่นเองครับผมแล้วก็มีตัวแทนมากมายนะครับแล้วก็สินค้ารุ่นอื่นๆได้ของทางโบย่าก็เข้าไปดูได้ท่องทางนี้นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ด้านล่างประมาณนี้ครับก็ฝากด้วยนะผม2คนก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับครับผมครับสวัสดีครับ